คู่แท้รักมั่นคงเจนนิเฟอร์โพสต์ซึ่งครบรอบ26ปีถึงอันสามีแต่งงาน6ปีมีลูก3หวานครบรอบ26ปีเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์โพสต์ซึ่งถึงสามีหนุ่มอันสราวุธ26ปีที่คบกันแต่งงาน6ปีมีลูก3คนสร้างความสุขดูแลลูกและแก่ไปด้วยกันเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นคู่แท้รักมั่นคงที่หากันเจอสำหรับอดีตนักร้องสาวยุค91ในสมาชิก2002ราตรีเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอันสราวุธนวแสงอรุณหลังจากแต่งงานได้ไปปักหลักใช้ชีวิตครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมลูกสาวทั้ง3คนน้องเอวาลีนน้องเอลีน่าและน้องเอมิลี่ซึ่งเจนนิเฟอร์ก็ได้เผยภาพความน่ารักอบอุ่นของครอบครัวมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอเจนนิเฟอร์โพสต์ภาพครอบครัวจากสหรัฐอเมริกาเผยถึงกักตัวแต่เรายังมีกันและกันล่าสุดวันที่7มกราคม2564เจนนิเฟอร์คุณแม่ลูก3ได้โพสต์ภาพคู่สามีหนุ่มอันพร้อมข้อความหวานซึ่งครบรอบที่คบกันมาระบุว่า Happy Anniversary to us26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูก3เราจะผ่านอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟยูออลเวย์มายเลิฟทั้งนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมอวยพรกับความรักของทั้งคู่บอกเป็นคู่แท้ที่หากันเจอชื่นชอบคู่นี้ตั้งแต่ยุค90แล้วเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆนับถือในความรักที่มั่นคงของทั้งคู่และยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักมีลูกๆที่น่ารักมากอวยพรให้ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นรักกันตลอดไปเจนนี่ปวดลูกสาวคนที่2น้องเอลีน่าเผยนาทีคลอดธรรมชาติหญิงรฐาเผยเลิกแต่งปีหน้าแม่น้อยอยากมีหลานเล็งฝากไข่เก็บไว้ให้แม่สบายใจนักเรียนจบ3ปีครึ่งตามสัญญาแพทสวิวาล่มมั่นแฟนหนุ่มรักสะดุดคิดว่าจะหยุดผู้ชายคนนี้ได้อยู่ๆไปรู้สึกไม่ไหวแล้วนักหลานสาวแพทเปิดใจหลังเรียนจบสุดภูมิใจสวิวาล่มลั่นเขาอยากไปก็ไปเลยเราดีพอมีคุณค่าของเราเก่งมากๆเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจบใน3ปีครึ่งนับฉัตรนานหลานสาวแพทณปภาโพสต์ภาพสุดภูมิใจในชุดรับปริญญาหลังเรียนจบคณะบริหารสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมเผยด้วยว่าจบแล้วครับ3ปีครึ่งตอนพี่แพทขีดล่างในแปป้าพาไปสมัครเรียนวันแรกเคยบอกพี่แพทเอาไว้ว่าจะจบ3ปีครึ่งวันนี้ทำที่พูดไว้ได้แล้วค่ะแบบยิ่งโสดยิ่งแซ่บส่องชุดไปเที่ยวนับหลานแพทถึงกับร้องโอ้โหแหวกกว่านี้มีอีกไหมหลังดราม่านับหลานสาวแพทจมูกใหม่เข้าที่แล้วเผยภาพล่าสุดรัวๆชีวิตที่เรียนไปทำงานไปทั้งสนุกทั้งเหนื่อยครบรสชาติมากๆขอบคุณทุนการศึกษาจากหอการค้าขอบคุณมิตรภาพดีๆจากเพื่อนทุกคนที่ขาดไม่ได้ขอบคุณ365อโลฮาปุกกี้แฮมตาโร่ขีดล่างสุวิทย์ที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาคอยทำใบลาอาจารย์ให้ขอบคุณผู้พระคุณอีกคนสักพิแอดคนนี้ขาดไม่ได้เลย UTCC นับเผยกับอป๊อปทูเดย์ว่าตลอด3ปีครึ่งหนักพอสมควรเพราะทั้งเรียนไปทำงานไปด้วยจนบางครั้งถึงกับท้อแต่ด้วยความที่มีแพทณปภาเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตแพทคือคนที่สำคัญมากๆของตนคอยติวให้ตั้งแต่เรียนมัธยมยันมหาวิทยาลัยก็เลยยอมลงเรียนคนเดียวในบางวิชาเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบก่อนกำหนดเจอคอมเมนต์หน้าตาน่าจะเรียน6ปีก็แรงนะ
แต่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรายังเป็นวัยรุ่นต้องสุดทุกด้านส่งรูปว่าเรียนจบไปให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ยังงงจบแล้วเหรอเราจะไปทำงานต่อเขาก็ภูมิใจนับเผยความรู้สึกสุดภูมิใจส่วนเรื่องของหัวใจเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเคยมีภาพที่แฟนหนุ่มของสาวนับซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ซึ่งเป็นแหวนเพชรเม็ดโตเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่านับยอมรับว่าหลังฝ่ายชายให้แหวนในวันนั้นก็ได้มีการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อทำการมั่นหมายกันอย่างเป็นทางการหลังคบหาดูใจกันได้3เดือนล่าสุดนับตัดสินใจขอเบรกความคิดที่จะแต่งงานแล้วหันมาทบทวนอีกครั้งว่าผู้ชายคนนี้ดีพอหรือเปล่าไม่แต่งเป็นช่วงที่กลับมาดูเขาอีกทีว่าเขาดีพอหรือเปล่าเหมือนช่วงนั้นที่เขามาขอเรามั่นไวเกินไปเพิ่งคบกันได้3เดือนพอคบกันไปนานๆยิ่งเรียนรู้นิสัยกันไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปกันรอดหรือเปล่ากลับมาศึกษากันใหม่สะดุดเลยเรื่องหนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเพราะเขาเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากตอนแรกที่เราคบเขารู้สึกว่าเราน่าจะหยุดผู้ชายคนนี้ได้อยู่ไปรู้สึกไม่ไหวแล้วปล่อยวางไปเลยดีกว่าเขาอยากไปก็ไปเลยเราดีพอมีคุณค่าของเราทำไมต้องไปตามเขาแบบนั้นถ้าเขาเห็นเราให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วเขาจะไปก็ไม่แคร์นิกกี้ณชัดแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดมาแล้วจ้านิกกี้ณชัดโร่แนะนำตัวปารีณาไกรคุบหลังโพสต์แขวะก้อยอรัชพรแล้วพาดพิงถึงงานนี้บอกเลยคอมเมนต์ทั้งเดือดทั้งฮานิกกี้ณชัดแนะนำตัวปารีณาจากกรณีก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยตอนหนึ่งระบุว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นก้อยอรัชพรระบุว่าอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เพราะ2คนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกตลก6ฉากและเธอคือโคตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อสัก15วัน work from home ไม่อยากล็อกดาวน์ก้อยอัชราพรก็รีบออกมาพูดว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้าน15วันก็มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอ๋ปารีณาล่าสุดดาราหนุ่มนิกกี้ณชัดได้แคปข้อความบางส่วนที่นางสาวปารีณา
ไกรคุปโพสต์ไว้พร้อมเขียนข้อความว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณฉัตรครับขอบคุณครับงานนี้เรียกว่ามีเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันทั้งฮาทั้งเดือดไม่ว่าจะเป็นป้องณวัฒน์เองเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อพี่ละรวะ55ณวัฒน์เขียนแบบนี้นะเขียนผิดตุ๊กกี้สุดารัตน์เอาอีกดีเจภูมิไม่มีวัวผสมจริงๆแท็กพรัญญู 5555 เอาอีกแล้วในขณะที่ก้อยอรัชพรไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าตึ่งโป๊ะผ่าม